ใส่เลยจ้ายำปลาหมึก50นะคะทุกคนนี่แต่ปัญหาเขาบอกว่ากินนะโอ้ยำรวดเร็วมากนะคะถ้าจะมานะผมจะทำของอ๋อมะม่วงหั่นเหรอคะถ้าขูดมันจะเป็นน้ำอ๋อถ้าขูดจะเป็นน้ำนี่น้ำยำคือปรุงมาเรียบร้อยเลยจ้ะพ่อค้าปรุงมาเรียบร้อยอ๋อปรุงมาเรียบร้อยไม่ต้องทำที่นี่เลยแล้วก็ได้รสชาติเดียวกันหมดเลยส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนคนเดินค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ถนนคนเดินนี้มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะและหนึ่งในร้านที่โมจะพาไปดูนะคะเป็นร้านยำค่ะทุกคนเขายำทีละกำมังเยอะๆนะแต่ไม่เซ็งเลยอ่ะแล้วก็มีหลากหลายราคา50บาทเองนะคะยำแซ่บๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านยำแซ่บ50บาทนะคะบายคุณกวางค่ะยำแซ่บ50บาทนะคะคำโตค่ะยำแรกเลยคะคอหมูมะนาวค่ะคอหมูมะนาวไส้อ่อนซีฟู้ดไส้อ่อนซีฟู้ดแล้วก็ยำหัวหมูยำหัวหมูอันนี้รวมทะเลค่ะรวมทะเลแล้วก็อันนี้ค้างหมึกค้างหมึกใช่ค่ะอันนี้เป็นหมึกกับกุ้งหมึกกับกุ้งยำปูค่ะยำปูนะคะนี่ค่ะทุกคนใช่แล้วก่อนค้า50บาทค่ะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะเอายำไส้ไส้อ่อนนะคะอย่างเดียวเหรอคะแล้วก็หมูด้วยคือเราหยิบยำข้างหน้าเราต้องไปใส่น้ำยำข้างหลังด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ายำพวกนี้พวกเรามันไปโดนเครื่องจริงมันจะจืดลงอืมค่ะเลยเติมน้ำยำให้แบบจี๊ดจ๊าดค่ะนี่เราเติมยำน้ำยำข้างหลังด้วยนะคะให้จี๊ดจ๊าดขึ้นนี่แล้วก็ใส่ผักนะคะอย่างนี้เลย50บาทคุ้มมากทุกคนนะคะแล้วก่อนได้ค่ะ50บาททุกอย่างค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวค่ะขอบคุณมากเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงมุมที่เขาทำแล้วนะคะอันนี้ยำอะไรจ๊ะพ่อค้ายำปลาหมึกครับยำปลาหมึกนะคะนี่โอ้น้ำยำคือปรุงมาเรียบร้อยเลยจ้ะพ่อค้าปรุงมาเรียบร้อยอ๋อปรุงมาเรียบร้อยไม่ต้องทำที่นี่เลยแล้วก็ได้รสชาติเดียวกันหมดเลยนะคะยำปลาหมึกอะไรจ๊ะน่ากินอ่ะถุงละ50ทุกอย่างเลยเหรอคะถุงละ50ทุกอย่างเลยนะน่ากินนะทุกคนมีผักที่ใส่ก็เห็นเป็นมะม่วงนะคะหอมแดงโอ้ยำรวดเร็วมากนะคะยำทีละเยอะๆค่ะอันนี้เป็นยำอะไรคะเป็นกุ้งหมึกครับกุ้งหมึกกุ้งหมึกนะคะอันนี้คือลวกมาเรียบร้อยแล้วถ้าเขาทำทีละเยอะๆเขาจะแบบลวกมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยำก็ทำมาแล้วนะคะผักเขาค่ะตอนนี้เป็นน้ำยำนะคะมะม่วงค่ะทุกคนนี่มะม่วงมะม่วงไม่ได้ขูดมะม่วงหั่นอ๋อมะม่วงหั่นเหรอคะถ้าขูดมันจะเป็นน้ำอ๋อถ้าขูดจะเป็นน้ำนะคะจะเละเนี่ยพอหั่นแล้วมันจะเป็นเส้นเส้นสวยเลยนะคะเนี่ยต่อไปหอมแดงค่ะ50บาททุกอย่างค่ะ50บาทนะคะทุกอย่างเลยนี่เป็นใบขึ้นช่ายค่ะเสร็จแล้วน้ำยำนี่ค่ะน้ำยำของเขาใส่เลยจ้า
ตอนละของน้อยนะของน้อยเหรอคะของน้อยครับปกติ12อย่างโอ้ปกติ12อย่างเสียดายจังเลยอ่ะไม่มีกุ้งด้วยนะไม่มีหอยแครงไม่มีก้างโอ้โหแล้วก็ไม่มีไข่หมึกไข่หมึกโอ้โหไข่ตัวเสียดายมาก12อย่างเสียดายมากๆค่ะยำมะม่วงปูม้านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นปูม้าสดๆเลยนะคะนี่ค่ะก็ใส่เหมือนเดิมใส่มะม่วงนะคะวัตถุดิบก็คือที่ปรุงอะไรอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะคะแต่พวกรสชาติจะปรุงมาเรียบร้อยรสชาติปรุงมาเรียบร้อยนะคะขายสุกเสาร์ใช่ไหมคะครับผมเป็นมาสุกไม่ค่อยได้มานะผมจะทำของอ๋อสุกทำของก็คือขายเราวันเสาร์ชัวร์เลยกี่โมงถึงกี่โมงคะขายตั้งแต่6โมงครับ6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะแล้วแต่เวลาโอกาสเลยเวลาโอกาสนี่ค่ะเราให้ดูภาพใกล้ๆกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะเราดูกันนะคะด้านไหนเห็นหน้าด้านไหนใส่น้ำยำเพิ่มไปด้วยนะคะแล้วก่อนได้ค่ะพี่ยำแซ่บน้ำมะนาวสดแท้นะคะ50บาททุกอย่างค่ะโหร้านนี้ใช้มะนาวสดแท้ๆเลยนะคะคันเองทุกลูกเลยเป็นกระสอบมาคันเองอืมได้แล้วค่ะนี่นี่ไส้นะคะเดี๋ยวของโมใส่ถ้วยดีกว่าเนาะของโมเอายำไส้แล้วกันค่ะได้ไส้บวกหมูมะนาวใส่ถ้วยนะคะถุงละ50ให้ไม่น้อยเลยนะจ๊ะทุกคนไม่น้อยค่ะที่บ้านยายเราขายหมูเองอ๋อขายหมูเองเราเป็นเขียงหมูเหรอคะใช่อ๋อเลือกก่อนนะคะรวมกันได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ตักถ้ายุ่งๆนะก็ตักเลี้ยงไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่างอยู่ก็จะได้ได้ใช่ไหมคะทุกคนว้าวแล้วก็ใส่น้ำยำใส่ถุงยูไหมคะเดี๋ยวกินโชว์ก่อนเลยค่ะ50นะคะทุกคนนี่แต่ปัญหาเขาบอกว่ากินมะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะชิมหมูมะนาวก่อนแล้วอยู่แถวใกล้ๆนะคะนี่ทานเลยค่ะอร่อยหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะรสดีหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มใส่ไส้ไส้ไม่ขมเขาทำดีมากๆอร่อยนะ
นี่ไส้อยู่ข้างหน้าโมชอบไส้อ่ะถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชนแนล